ไม่จริงอะไรก็ได้ค่ะเราเลือกที่ความสุขและความสบายใจแต่ที่สำคัญเบลต้องรวยใช่ไหมเบลต้องรวยเบลล่าวันเกิดเป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็ดีค่ะที่จริงก็ค่อนข้างเรียบง่ายก็ไปทำบุญที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยชวนแฟนคลับด้วยแฟนคลับก็เลยเซอร์ไพรส์ให้ก็แบบเหมือนจัดงานเล็กๆให้มีฟู้ดทรัคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวันที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดีใช่คล้ายๆเลยเพราะว่าเหมือนแฟนๆก็คิดถึงแหละเราไม่ได้มีเวลาออกมาอีเวนต์อะไรอย่างงี้ด้วยหรือกับพี่ๆนักข่าวอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็แฟนๆแบบเฮ้ยขอเจอหน่อยนิดนึงไหนๆก็วันเกิดแล้วจะปีใหม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเหมือนได้เป่าเค้กหลายก้อนมากเลยหลายก้อนมากๆหลายปีแล้วได้นับไหมปีนี้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ไม่ได้นับค่ะแต่ว่าของขวัญยังไม่ได้แกะเลยอะค่ะแล้ววันเกิดปีนี้ซื้ออะไรให้ตัวเองเป็นของขวัญตัวเองหรือเปล่าไม่มีเลยอะเพราะว่าแม่ว่าก่อนหน้านั้นไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ชวนคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเที่ยวต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าการได้ไปพักผ่อนก็ถือเป็นของขวัญของตัวเองแล้วแต่ของขวัญคุณแม่ก็คือปังมากเลยนะของขวัญแม่ค่ะก็ที่ดินใช่ค่ะก็เป็นทั้งได้เรื่องของการลงทุนด้วยเป็นทรัพย์สินด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ดินแปลงนี้แม่ซื้อไม่นานนครพนมค่ะเพิ่งซื้อต้นเดือนเพราะว่าให้เบลอะมาเซ็นเอกสารเบาแม่แม่เอาเอกสารมาให้แล้วเบลอะเอกสารอะไรอะแม่แล้วมันเป็นแบบเบลจำหัวที่ดินได้เพราะว่าเบลอะเคยเซ็นเอาไว้ใช่ปะอย่าบอกนะว่าซื้อที่ดินให้อ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วแม่ก็คงแบบโอ๊ยเซ็งลูกรู้ดีแต่ก็เซอร์ไพรส์อยู่ดีค่ะพอแบบได้มาเป็นโฉนดแล้วอย่างเงี้ยเคยไปดูด้วยกันค่ะส่วนมากทุกที่ที่เบลซื้อเบลพาคุณแม่ไปช่วยตัดสินใจด้วยทำไมต้องไปถูกใจแปลงนี้อะไรเงี้ยคือด้วยความที่อยู่ริมโขงค่ะใช่แล้วก็เป็นเหมือนขนาดที่ดินที่เราแบบเหมือนมองเอาไว้ว่ามันเหมาะสมไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินพอจะแบบทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแม่ไปจ่ายตังค์รู้ซื้อรู้ไหมคะไม่รู้มูลค่าไหมลูกไม่ทราบเลยเพราะว่าแม่เก็บเงินค่ะอันนี้เราเล็งไว้ไหมว่าต่อไปเราจะต่อยอดทำอะไรกับแปลงนี้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะแล้วที่จริงตั้งใจว่าจะซื้อเป็นของขวัญให้แม่สำหรับแปลงนี้แต่แม่ชิงซื้อให้เราเป็นชื่อเราก็เป็นที่ดินแปลงข้างๆก็ได้เต็มแล้วหมดแล้วตรงนั้นมันใหญ่แค่ไหนแปลงนี้ไม่ใหญ่ค่ะสามมั้งคะสามไร่สามไร่แต่ตอนนี้มีกี่แปลงนะทั้งหมดที่มีสะสมไว้ไม่ได้นับอ่ะเป็นที่ดินแล้วนะเป็นที่ดินไม่ถึงขนาดนั้นไม่ค่ะไม่ยังไม่มียังไม่มีค่ะตายจ้ะตายก็ไปไหนหน้าไปไหนหน้าขายที่ไหนหน้าจริงป่ะเนี่ยพี่ดินก็ถือว่าเป็นน้ำพักน้ำแรงที่แม่เก็บไว้ให้เราใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแม่เขาก็ดูทั้งเรื่องการเงินให้เบลด้วยการวางแผนอะไรต่างๆจะซื้อแบบพวกลดหย่อนภาษีประกันอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ดูให้หมดทั้งหมดอยู่แล้วแล้วก็กี่ปีเก็บได้ที่ดินที่นี้อะไรนะแม่บอกไหมว่าใช้เวลาเก็บก็โอนเงินเลยอ่ะก็โอนเงินเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แบบที่ในเมืองจะแบบราคาไม่ได้แรงเท่าไหร่แบบจะไม่ค่อยได้ซื้อที่ในเมืองจะแบบฉีกออกไปนิดนึงแต่ว่าติดริมโขงนะติดริมโขงแล้วต้องมีอะไรคุณแม่ไหมพอทุกๆแบบวันเทศกาลเราจะแบบเซอร์ไพรส์แม่คืนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเจ้าค่ะปีนี้ยุ่งมากให้ความรักเนาะใช่คืออย่างปีใหม่ก็ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วอยู่แต่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่าฟันคูดเจ็บข้ามปีค่ะเหงาเหงาปีนี้แม่เปย์เราหนักเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่คงเห็นว่าแบบเบลทำงานเยอะแล้วไม่มีเวลาใช้เงินมันทำให้เราต้องแบบนี้ไหมแม่เปย์เราเยอะขนาดนี้เราต้องเปย์คืนกับแม่อะไรเงี้ยอ๋อหรอคะแม่อ่ะมีเงินเยอะกว่าเบลค่ะแม่เป็นคนเก็บเงินค่ะอะไรนะบ้านใหม่เนี่ยความจริงแล้วเบลจะเรียกว่าใครซื้อเป็นของขวัญให้ใครไม่รู้อ่ะเบลซื้อให้แม่แต่ว่าหลายปีแล้วแต่ว่าอันนี้เพิ่งแบบรีโนเวทเพิ่งทำอะไรข้างในเสร็จเพิ่งได้เลิกย้ายแถวๆละแวกเดิมค่ะเพราะว่าคือแบบชินแล้วละแวกนั้นยังเก็บหลังเก่าไว้ด้วยค่ะก็คือกะว่าจะอยู่ทั้งสองหลังค่ะแต่หลังนี้ก็มันอยู่ใกล้กันหลังนี้ก็ซื้อเก็บไว้นานแล้วซื้อไว้สักพักนึงแล้วค่ะแต่ว่ากว่าจะแบบออกแบบแล้วก็เหมือนปลดรูรั่วของบ้านเก่าที่เหมือนตู้น้อยแล้วทำให้บ้านรกแล้วก็มาซื้อบ้านใหม่ที่แบบแล้วก็จัดสรรอะไรให้มันแบบเป็นที่เป็นทางมากขึ้นใช่แต่บ้านสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะกว่าจะสวยอ่ะกว่าจะสวยรีโนเวทครั้งนี้คือแบบเห็นว่าบ
หมดไปเยอะหมดเยอะค่ะหมดเยอะแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยแต่ว่ามันงอกขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ตรงนั้นแบบมีแก้อะไรอย่างเงี้ยมีเปลี่ยนผู้รับเหมาด้วยก็แบบหลายอย่างค่ะเห็นแม่เมาบอกว่าไม่ถึงไม่ถึงแต่ก็เคียงเหยียบเหยียบไม่ถึงไม่ถึงแต่มันก็ตรงใจกับที่เราอยากได้ใช่ค่ะเบลแบบไม่ค่อยชอบบ้านที่ใหญ่มากไงอยากได้แบบความอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตรงไหนแบบรีเควสต์พิเศษแบบปรับปรุงที่อยากห้องแต่งตัวใช่ค่ะคือความจริงแล้วมาสเตอร์เบดรูมควรจะเอาไว้นอนใช่ไหมเบลก็คือเอาเตียงออกแล้วก็ทำเป็นตู้ทั้งหมดเพื่อเก็บเสื้อผ้าให้มันเพียงพอกี่ตู้เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนะคะตู้เก็บได้แบบเยอะมากเลยค่ะแต่ตอนนี้มันเต็มแล้วค่ะเบลเต็มแล้วเลยตู้ซื้อบ้านใหม่เนาะซื้อบ้านใหม่เก็บตอนแรกอ่ะที่ยังไม่ได้ซื้อบ้านเนี้ยเบลอ่ะก็ลังเลว่าหรือว่าเราจะซื้อโกดังเอาไว้เก็บของอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็บ้านละกันบ้านละกันแต่เราจะซื้อโกดังมันก็ไม่ผิดนี่เราสวยแล้วรวยมากใช่ค่ะตามที่เคยบอกตามคอนเซ็ปต์ของเราที่เราไปกดไลค์ของพี่มีนว่าเราทำงานให้เยอะแล้วก็รวยแล้วผู้ชายมามีเมื่อไหร่ก็ได้คือเราแข่งกับเขาไม่ได้เลยนะเพราะเขาอ่ะเป็นเจ้าของหมู่บ้านก็เลยแบบชื่นชมเขาตรงนี้ว่าแบบโอ้โหเธอชนะไปเลยแต่เธอไปบอกว่าชอบประโยคสุดท้ายของเมนอันนี้คือจากใจจริงและมีหมู่บ้านไงคือแบบใจดีและมีหมู่บ้านแต่เราก็ใกล้อยู่นะจะสู้เขาไหมล่ะจะสร้างหมู่บ้านสู้เขาไหมอ่ะแต่เราก็ใกล้อยู่นะแต่เขามีหมู่บ้านเราถ่ายรูปไหมนิสัยดีแล้วมีที่ดินแต่ไม่ให้ใครนะคะแค่มีเฉยๆค่ะเข้ามาให้ดาเบล่าถ้าเข้ามาให้เพิ่มก็โอเคก็โอเคแต่ว่าไอ้ที่เขาไปโฟกัสก็คือแบบเฮ้ยผู้ชายมีเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราต้องรวยก่อนอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเราเลยใช่ไหมมันก็ไม่ได้มองอะไรขนาดนั้นนะก็ตอนนี้ก็ใช้ชีวิตชิลๆค่ะโอ้ก็ทำงานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาแบบคนที่จะเข้ามาต้องรวยกว่าเบลไหมไม่จริงอะไรก็ได้ค่ะเราเลือกที่ความสุขและความสบายใจแต่ที่สำคัญเบลต้องรวยใช่ไหมเบลต้องรวยแล้วมีมันเอาคืออะไรอ่ะตอนนี้มีเริ่มยังอะไรนะเริ่มมีเข้ามายังคือก็มีถามแต่แบบเอาจริงๆมันไม่มีเวลาจะแบบพูดคุยอะไรกับใครขนาดกับแม่ยังแบบน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงก็แบบต้องนอนก่อนอ่ะยังคอนเซปต์เดิมเลยกับคราวที่แล้วอ่ะใช่ไม่ใช่เพื่อนอ่ะถ้าเป็นเพื่อนสนิทเขาจะรู้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบวงนอกหน่อยก็จะฝากถามว่าแบบส่งโปรไฟล์มาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาจริงๆเบลเกรงใจเขาเบลแบบเบลมันไม่ได้อ่ะมันแบบบางทีอ่ะนอนทั้งยังไม่ลบหน้าแบบน็อกไปแล้วฉะนั้นก็คือเวลาให้ตัวเองก่อนค่ะตอนเนี้ยไม่แนะนำแบบมาแสดงตัวเองไหมไม่ค่อยค่ะเพราะไม่ค่อยได้ไปเจอใครไม่ได้ไปเจอใครเลยถ้าเจอเพื่อนก็คือเพื่อนมาบ้านบอกเพื่อนเข้าไปว่าเบลอยู่ได้เบลอยู่ได้ค่ะเบลมีความสุขมากเบลได้รับกำลังใจที่ดีมากจากคนรอบข้างแล้วก็เติมเต็มเบลแล้วแล้วเบลก็เองเถอะเดี๋ยวเขาหมั่นไส้เอาเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนอ่ะเบลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือเอาจริงเบลก็แบบรักในงานที่ทำด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่โอกาสมันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็ปีนี้จะแบบค่อนข้างจะจัดสรรเวลาแล้วว่าเราจะไม่แบบทำงานอย่างเดียวขนาดนี้แต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือการวางแผนเช่นแบบละครยังปิดไม่ได้มีเรื่องของปิดกองโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยมีแบบทับซ้อนช่วงที่ผ่านมาก่อนปีใหม่คือแบบไม่ได้นอนอ่ะนอนวันละ3ชั่วโมง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปีนี้ก็เลยแบบนั้นแล้วอยากนอนเราประเด็นน่ะตอนปีใหม่ก็ตั้งใจนี่ยาวไปป่ะคะเนี่ยกี่นาทีแล้วคะปีใหม่ตั้งใจว่าอ่ะอยู่บ้านเลยไม่แบบไม่เจอเพื่อนไม่อะไรก็เลยไปผ่าฟันคุดบังคับด้วยแบบผ่าฟันคุดโอ้โหเกือบแอดมิดเจ็บมากเพราะว่าผ่าแบบบนล่างพร้อมกันแล้วแบบอักเสบมากแพ้ยาอะไรต่างๆถ้าแบบเลือดไหลไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะได้พักผ่อนก็คือปวดฟันนี่เพิ่งหายค่ะหายแล้วค่ะคุณได้ยินไหมคะอ๋อไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะ
เพราะว่าแบลว่ะตอนนั้นจะบอกว่ามันเป็นเวลาประมาณตีห้าตีสี่ตีห้าซึ่งแบลว่ะก็คือต้องตื่นแบบเช้ากว่านั้นอีกใช่ไหมแล้วแบลก็คือเป็นหน้าง่วงค่ะแล้วก็คือนั่งรอพี่ๆช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็แบลก็ชวนแฟนคลับมานั่งด้วยกันแบบเธอมาพูดคุยเอนเตอร์เทนฉันสิให้ฉันตื่นตื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปกติก็จะคุยกันแบบแฟนคลับเขาชอบให้แบบกวนเขาเขาแบบเขาชอบเป็นการวันนั้นเราไปไหนไปกัมพูชาค่ะแล้วแฟนคลับก็น่ารักมาส่งแต่หลายคนก็แบบว่าเหมือนเป็นห่วงระหว่างมีความผิดความไม่เลยไม่เลยเพราะว่าเบลอ่ะบอกคิวเขาให้เขามาใช่ใช่ค่ะไม่มีอะไรโดยส่วนตัวเบลเคยเจอที่แบบล้ำเราว่าทุกคนคงเคยเจอแหละใช่แต่ว่าคือก็มีแฟนคลับกลุ่มนี้เนี่ยแหละที่จะคอยกันให้เบลใช่ว่าอะไรที่แบบเกินไปหรือไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะช่วยๆกันดูแลใช่เขาก็จะมีกฎของบ้านเขาว่าแบบต้องอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยจริงๆเราเองเรารู้สึกว่าเราอยากมีแบบขอบเขตต่างๆคือก็ประมาณนี้แหละคือความจริงเราก็เป็นเบลกับผู้จัดการที่เหมือนตีกรอบเอาไว้ว่าประมาณนี้น่าจะกำลังดีไม่มากไปไม่น้อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเสร็จงานนี้เราก็จะมีเวลาให้แฟนคลับแบบเรามาถ่ายรูปรวมกันแต่พรุ่งนี้มีถ่ายละครมีเวลาให้แค่เท่านี้นะประมาณเนี้ยค่ะก็จะแจ้งให้ทราบกันก่อนใช่อยากไปลาวด้วยที่เราใส่พัตตี้แล้วคนลำแบบชื่นชอบชื่นชมกันใหญ่เลยโอ้ขอบคุณค่ะเป็นอันนั้นเป็นที่ลาวตัดให้ค่ะก็ใช่ค่ะก็เป็นรูปแบบของลาวเลยแล้วเป็นแบบร้านชั้นนำของลาวค่ะคนลาวต่างแต่ว่าถูกภูมิใจที่ว่าคนดังในฝั่งไทยใส่ชุดลาวไปร่วมงานความจริงแล้วยินดีมากกว่าค่ะเพราะว่าอันนั้นก็คือไปในฐานะพรีเซนเตอร์ค่ะของแอปธนาคารลาวมึงเห็นคอมเมนต์จากแฟนคลับต่างประเทศรู้สึกแบบบ้างก็ยังไม่เคยได้อ่านอะไรเท่าไหร่เลยค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าเห็นว่ามีคอมเมนต์เยอะมากกับรูปนั้นเดี๋ยวจะกลับไปอ่านนะคะค่ะมีงานในลาวแล้วก็มีการบูชาด้วยใช่ครับที่ก็มีผลกับการที่เราเล่นภาพในเรื่องบุญเทศปฏิวัติอันนี้มองว่าเราจะต่อยอดยังไงบ้างก็คือความจริงแล้วมีการติดต่อมาก่อนหน้านั้นแต่ว่าคือทางประเทศเหล่านี้ค่ะคือเขาดูละครไทยอยู่แล้วแล้วเขาก็แบบมันรู้จักเราอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมองว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อันนั้นแบบเหมาะที่เราจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็บวกกับต้องไม่แบบเหมือนไม่ทับกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วด้วยค่ะมองเรื่องต่อยอดยังไงได้บ้างคะแบลล่าคือความจริงก็เดี๋ยวจะมีผลงานอีกเรื่อยๆนะที่แบบประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูกันค่ะจะได้เห็นผลงานเป็นเล่นละครหรือเป็นภาพยนตร์โอ้เอางั้นเลยเหรอแต่ที่จริงก็ได้ค่ะก็ยินดีความจริงตอนที่ไปซาอุก็มีแบบเหมือนทีมเขามาถามว่าไม่สนใจมาเล่นแถวนี้ฝั่งนี้บ้างหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าประเทศมันเริ่มเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่นมีติดต่อเรื่องละครเรื่องอะไรบ้างไหมคะคือก็ที่จริงก็มีแต่ว่ายังไม่ได้ตอบรับอะไรค่ะใช่ค่ะก็มีก็แอบคุยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยที่ทำกับต่างประเทศก็มีปีนี้ก็คือทั้งปีแล้วเนาะก็ทำงานมาอย่างหนักเพื่อเดี๋ยววันปีนี้มีผลงานให้ทุกคนดูค่ะเจอที่พ่อไหมฮะไม่เป็นไรก็ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ถ่ายที่อยากไปที่จะอยากถ่ายที่ไหนนะถ่ายที่